ดิฉันอาจารย์ใจรัตน์จตุรพัทรพรยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่11หัวข้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะในหัวข้อที่3ของโมดูล11นี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อของเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce นะคะ e-commerce technology หรือเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถเป็นเครื่องมือการตลาดและการขายออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจการต้องคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานอาทิโครงสร้างและลำดับข้อมูลเนื้อหาการออกแบบหน้าจอการนำทางภายในเว็บไซต์เนื้อหาที่ช่วยสร้างความมั่นใจของลูกค้าต่อเว็บไซต์สุนทรียะและศิลปะระบบการเลือกสินค้าระบบการชำระเงินระบบการจัดส่งระบบการตอบสนองต่อคำถามและบริการลูกค้ารวมถึงแนวโน้มของการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ที่ตอบสนองการเข้าถึงจากทุกอุปกรณ์ที่ผู้บริโภคใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตท่ามกลางหลากหลายเทคนิควิธีที่จะทำให้เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกิจการเป็นที่รู้จักและชื่นชอบหรือดึงดูดผู้เข้าชมให้มาเยือนแล้วมาเยือนอีกนั้นการใช้ 3C concept ซึ่งประกอบด้วย C content หรือเนื้อหาที่นำเสนอ C community หรือสังคมในเว็บไซต์และ e-commerce หรือระบบการขายและชำระเงินก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิควิธีที่กิจการและนักการตลาดออนไลน์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเว็บไซต์ and basic components เว็บไซต์และองค์ประกอบพื้นฐานเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและให้บริการแก่ผู้เข้าชมอย่างแข่งขันได้กับคู่แข่งนั้นต้องการการออกแบบอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับรูปแบบการสร้างรายได้ออนไลน์ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของเว็บไซต์ของกิจการอีกด้วย Creating site stickiness through content หรือหมายถึงการยึดโยงลูกค้าด้วยเนื้อหาของเว็บไซต์ในการออกแบบและจัดการเว็บไซต์กิจการสามารถยึดโยงผู้เข้าชมหรือลูกค้าได้ด้วยข้อมูลเนื้อหาที่มีคุณค่าและเป็นปัจจุบันทันสมัยนำเสนออย่างน่าสนใจครบถ้วนสมบูรณ์ตอบคำถามเบื้องต้นได้เทียบเคียงกับคู่แข่งได้นำไปสู่การตัดสินใจได้อีกทั้งดึงดูดผู้ชมและหรือลูกค้าให้กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนื้อหาดังกล่าวนี้คือ C content เชิงคุณภาพที่จะช่วยสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเว็บไซต์ต่อกิจการโดยกิจการมีทางเลือกทั้งนำเสนอในเว็บไซต์ซึ่งผู้เข้าชมต้องเข้ามายังเว็บไซต์เท่านั้นจึงจะพบเห็นเนื้อหาดังกล่าวหรือกิจการจะสามารถเชิญชวนให้ผู้เข้าชมสมัครเป็นสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารผ่านจดหมายข่าวอีเมล News Feed Pop-up Window ซึ่งเนื้อหาจะถูกส่งตรงถึงผู้ชมที่เป็นสมาชิกช่วยยึดโยงให้ผู้ชมเว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งจูงใจให้ผู้เข้าชมก่อนหน้าบอกต่อเนื้อหาไปยังผู้ที่สนใจคนอื่นให้เข้ามาชมเว็บไซต์ด้วยกันรวมถึงบอกต่อกันไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้เข้ามาชมเว็บไซต์กระจายไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการรับรู้เว็บไซต์อีกได้เช่นกันในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ย่อมต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการราคาข้อเสนอพิเศษการชำระการจัดส่งการรับประกันสินค้าการรับประกันความพึงพอใจความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินเป็นต้นข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการนี้คือเนื้อหาเบื้องต้นที่เว็บไซต์ต้องมีนำเสนอและเนื่องจากเป็นข้อคำถามถามบ่อยการนำเสนอเนื้อหาจึงอาจรวมข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นหน้าเดียวกันในชื่อ FAQs หรือ Frequently Asked Question ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถคลิกไปที่หน้าเดียวและได้ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการประกอบการตัดสินใจซื้อทั้งนี้ยังมีเนื้อหาพิเศษสำคัญนอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากข้อมูลถามบ่อยดังกล่าวเป็น content of value หรือเนื้อหาที่มีคุณค่าอาทิบทความหรือข้อความที่ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เปิดมุมมองใหม่ต่อสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตใช้สินค้าที่สะท้อนความมุ่งมั่นของกิจการในการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการหรือที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่แสดงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่แสดงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของกิจการต
ลอดจนแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเป็นต้นตัวอย่างเว็บไซต์ที่มี Content of Value หรือเนื้อหาที่มีคุณค่าได้แก่ supercook.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Time ให้เป็น1ใน50 Best เว็บไซต์ประจำปี2014ด้วยแนวคิดการนำเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่มีผู้เข้าชมมีอยู่แล้วในตู้เย็นหรือตู้กับข้าวแต่คิดไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไรเพียงแต่คลิกเข้ามาที่ supercook.com แจ้งวัตถุดิบที่มีเช่นข้าวแป้งเส้นเนื้อสัตว์ผักต่างๆเครื่องปรุงต่างๆจากนั้นเว็บไซต์ก็จะประมวลและนำเสนอรายการอาหารจากวัตถุดิบดังกล่าวพร้อมทั้งวิธีปรุงที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์ทำอาหารชื่อดังอาทิ food.com และ epicurus.com เป็นต้น creating site stickiness through commerce หรือการยึดโยงลูกค้าด้วยระบบขายชำระเงินในการออกแบบและจัดการเว็บไซต์กิจการสามารถยึดโยงผู้เข้าชมหรือลูกค้าได้ด้วยระบบการขายและการชำระเงินซึ่งช่วยให้การนำเสนอและแลกเปลี่ยนออนไลน์เบสเสร็จสมบูรณ์สะดวกและปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยเทคโนโลยีและระบบต่างๆทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังพันธมิตรธุรกิจต่างๆอีกด้วยการยึดโยงลูกค้าด้วย C-commerce นี้เริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำข้อเสนอหรือเงื่อนไขพิเศษที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้ชมเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ยังดึงดูดให้กลับมาซื้อซ้ำอีกในอนาคตแม้กระทั่งบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นให้มาเป็นผู้ซื้อของเว็บไซต์อีกด้วยเช่นส่วนลดโบนัสของรางวัลแต้มสะสมเงื่อนไขพิเศษรวมถึงระบบการนำเสนอสินค้าภายในเว็บไซต์ผ่านหน้า product page ต่างๆระบบการค้นหาสินค้าหรือ site search ระบบการนำทางหรือ site navigation ให้ผู้ซื้อพบเห็นสินค้าได้อย่างรวดเร็วตะกร้าสินค้าหรือ shopping cart ที่คำนวณสกุลเงินและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้เข้าใจอย่างชัดเจนโดยไม่เคลือบแคลงหรือนำเสนอภายหลังให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าเว็บไซต์ตุกติกหรือไม่จริงใจเช่นภาษีในกรณีที่มีค่าขนส่งค่าบริการอื่นๆรวมถึงขั้นตอนการออกจากตะกร้าสินค้าเพื่อชำระเงินหรือ check out process ที่รวดเร็วสั้นกระชับและระบบชำระค่าสินค้าออนไลน์หรือออนไลน์ payment หากมีซึ่งกิจการต้องลงทุนเพิ่มทั้งในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลการเงินของผู้ซื้อนอกจากนี้กิจการยังต้องพิจารณาถึงการแสดงแนวทางในการดำเนินธุรกิจและถือเป็นนโยบายหรือ policy ของเว็บไซต์ด้วยการยึดโยงลูกค้าด้วย C-commerce ยังรวมถึง privacy policy โดยกิจการแสดงเป็นคำสัญญาเลยว่าจะเคารพและไม่ละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งชื่อสกุลที่อยู่ข้อมูลเพื่อการติดต่อข้อมูลความชอบไม่ชอบประวัติการซื้อพฤติกรรมการใช้สินค้าหรืออื่นๆที่ผู้เข้าชมได้มอบไว้ให้กับเว็บไซต์เพื่อบริการที่ดีกว่าที่เว็บไซต์จะมอบให้กับผู้ชมที่เป็นรายบุคคลในอนาคตโดยไม่นำข้อมูลดังนั้นถือเป็นความลับไปจำหน่ายต่อหรือสร้างประโยชน์ส่วนตัวของเว็บไซต์เองแต่ทำให้ผู้ชมซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลต้องเดือดร้อนเสียหายภายหลังนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ satisfaction guarantee policy โดยกิจการแสดงเป็นคำสัญญาว่าขอบเขตในการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้านั้นเป็นอย่างไรเช่นรับประกันคุณภาพของสินค้ารับประกันการใช้งานรับประกันความคงทนของสินค้ารับประกันความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการจัดส่งเป็นต้นแต่ถ้าหากเกิดความผิดพลาดเสียหายขึ้นมาแล้วกิจการจะรับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใดนโยบายต่อไปนะคะคือ shipping policy โดยกิจการแสดงให้ผู้ซื้อเข้าใจชัดเจนถึงวิธีการจัดส่งผู้ให้บริการจัดส่งระยะเวลาจัดส่งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งความรับผิดชอบของเว็บไซต์ในฐานะผู้ขายและหรือความรับผิดชอบของผู้เข้าชมในฐานะผู้ซื้อนโยบายสุดท้ายนะคะคือ payment policy โดยกิจการแสดงให้ผู้ซื้อเข้าใจชัดเจนถึงระบบการชำระค่าสินค้าค่าขนส่งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีบัตรเครดิตที่เว็บไซต์รับและไม่รับผู้ให้บริการหรือสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรของเว็บไซต์ในการรับชำระรวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยของการชำระเงินออนไลน์หรือ Secure Payment ที่เว็บไซต์เลือกใช้บริการด้วย
ระบบย่อยต่างๆของ C-Commerce ซึ่งรวมถึงนโยบายหรือ Policy ดังกล่าวข้างต้นนั้นก็เพื่อสร้างคำว่าความเชื่อมั่นหรือ Trust ให้เกิดขึ้นในใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ซึ่ง Trust เป็นปัจจัยความสำเร็จสำคัญที่จะเปลี่ยนจากผู้นำชมหรือผู้เข้าชมให้เป็นผู้ซื้อได้ในที่สุดการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ยังมีแนวโน้มที่จะตอบสนองการเข้าถึงจากทุกอุปกรณ์ที่ผู้บริโภคใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่า responsive web design ให้แสดงผลออกมาเหมาะสมกับขนาดหน้าจออุปกรณ์ซึ่งปัจจุบันมีขนาดและระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไปเช่นคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตเครื่องเล่นเกมแบบพกพาซึ่งปัจจุบันเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมเชื่อมต่อเพื่อเข้าชมข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาให้สามารถใช้งานได้กับหลากหลายอุปกรณ์